ครับวันนี้ก็บันทึกการเดินทางกันไปทำงานอีกสักคลิปนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าโล่งดีนะครับอากาศก็ไม่ใช่ถนนถนนโล่งดีนะครับก็อัดคลิปขำๆนะครับแล้วก็ปิดไมค์บรรยายไปด้วยนะครับขี้เกียจที่จะมาอัดย้อนหลังนะครับไม่เวิร์กเลยนะครับวิธีนี้เอาวิธีนี้ดีกว่าครับคืออยากพูดอะไรก็พูดไปเลยนะครับนี่ก็น่าจะทันอยู่นะครับนี่ก็8:40แล้วนะครับเข้าโมง9:00ครับเดี๋ยวต้องไปตลาดถนอมมิตรอีกนะครับซึ่งก็หลายที่นะไปกาแฟด้วยนะครับไม่ซื้อไม่ได้นะครับไม่ซื้อนี่ง่วงครับแล้วก็ต้องกาแฟสดด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะเมื่อวานไปที่แบดมานะครับต้องสักหน่อยยังไงซอยนี้ถ้าเวลาเร่งด่วนบางทีก็ติดเนี่ยติดยาวเลยนะครับแต่ถ้าพ้นเวลาเร่งด่วนไปก็จะโล่งมากครับผมมาวันแรกๆนะครับซอยนี้ตกใจมากเลยโอ้โหจะเดินทางยังไงทันไปทำงานครับพอรถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงเวลาได้งวดเวลาทำงานนะครับช่วงออกทำงานจะเยอะมากครับแล้วซอยก็เนี่ยครับประมาณ3เลนนะเลนแต่ก็รถจอดเต็มหมดทุกเกือบทุกช่องทางนะครับมีแต่รถสวนกันนิดๆหน่อยๆนะช่องเล็กๆนะครับก็ต้องพยายามเบียดกันไปนะครับติดใช้ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ติดอะไรครับก็ไม่เชิงติดหรอกครับมันรถประมาณนี้แหละสักพักมันก็หลุดครับเอ๊ะอะไรวะก็เหนื่อยมากครับกับรถมันเยอะนะครับมันสุดยอดเลยนะครับเหนื่อยนะครับทางนี้ขับชิวๆนะครับเป็นทางลัดนะครับแต่ขอเข้าหมู่บ้านโครงการเขานะครับจริงๆเป็นที่ส่วนตัวนะครับเขาบอกเขาไม่ให้คนนอกเข้านะครับโรงเรียนด้วยนะครับดูถ้าปลายทางนี้ทางออกมารถจะเยอะนะครับรถยนต์นี้ก็เป็นแถวแน่นอนนะวันนี้ดูท่านะครับจากอันนี้ก็คือรถจากต้นหมู่บ้านนะครับก็เยอะขนาดนี้แสดงว่าตอนออกให้ผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับหรือว่าเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ออกก็ไม่แน่ใจนะครับมอง
วลาออกหมู่บ้านพร้อมกันก็จะติดยาวเหมือนกันนะเป็นเกือบครึ่งกิโลเหมือนกันนะครับติดยาวถึงในหมู่บ้านเลยนะช่วงพอดีนะครับมันก็จะกระดอนนะครับถ้าในช่วงพอดีมันก็จะนิ่มลงก็ตึ๊บดูพอดีนะครับเหมือนที่กำลังถึงการยกเลยนะครับไม่ต้องไปหยอดบางทีเพื่อความรักษาความเร็วได้เท่ากันอย่างแบบนี้ยกได้เลยนะครับนิดนึงนะครับเหมือนกับดึงล้อไอ้ดึงล้อหน้าขึ้นนิดนึงในหมู่บ้านขับเร็วไม่ได้ด้วยนะครับประมาณ30นะครับกำลังดีนะครับขับภาพไม่ดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับช่วงฝนตกก็เสื้อฝนต้องพร้อมนะครับนักวินเฮ้ยไม่ใช่นักวินนี่นักเว้นครับนักเว้นเสื้อฝนต้องพร้อมนะครับเพราะมันจะตกไม่แน่นอนเลยนะครับบางทีกลางวันแดดออกเปรี้ยงครับตอนเย็นๆตกอย่างหนักนะครับซึ่งเรากะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเสื้อฝนต้องพร้อมครับฤดูนี้ครับแล้วท่านจะขับรถไปไหนก็ได้ทันทีทันใดเปียกครับไม่เป็นไรครับไม่เปียกครับถ้าเรามีเสื้อฝนอย่างน้อยป้องกันได้ระดับหนึ่งพอเขากำลังทำบ้านอยู่ตอนนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับหมู่บ้านชวนชื่นนะครับถ้าใครชมคลิปนี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็หลังหาบ้านก็เข้ามาดูได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดโครงขายหรือยังครับตอนนี้เปิดขายหรือยังครับซึ่งบ้านดูแล้วโอเคเลยนะครับทำสวยนะครับน่าอยู่เป็นก่ออิฐมวลเบานะครับหนังผนังก่ออิฐมวลเบานี่ไงครับเป็นแถวเลยนะครับมันเป็นแถวเลยนะครับเราก็ต้องหาทางฮิตเซ็กแล้วนะครับทีนี้นะครับจะไม่ได้ขับชิวแล้วเพราะมันติดตั้งแต่ในหมู่บ้านเลยครับติดไกลเลยติดไกลเลยติดไกลเลยนะเกือบนู่นนะครับปากซอยนู่นแล้วครับติดปากซอยนู่นแหละไกลมากครับนี่ครับเห็นเลยครับยาวเลยก็เบียดไปหน่อยนะครับ
็ต้องกะช่วงอดีนะครับเข้าช่วงอดีไม่งั้นรถแซงไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะคับแคบมากนะครับแล้วก็เป็นเลนสวนด้วยนะครับก็ต้องหาช่วงไม่งั้นมันก็จะเบียดกันได้นะครับดูท่าติดยาวติดใช้ได้เลยใช้ได้เลยผมต้องไปซื้อกาแฟก่อนที่ตลาดถนอมมิตรนะครับซึ่งซื้อไม่ได้ซื้อที่มันจะว่างไปเลยไปซื้ออะไรกินก่อนนี่บรรยากาศตอนเช้าๆที่ตลาดถนอมมิตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงประมาณเกือบ9โมงครับก็มีอะไรกับข้าวของกินมีพร้อมแล้วนะครับถ้าใครจะมารองท้องตอนเช้าๆนะได้สบายเลยนะครับดูนี่ครับไก่ทอดก็มีนะไก่ทอดนี่จะเยอะหน่อยแล้วก็ส่วนมากก็เป็นข้าวเหนียวหมูนะครับข้าวแกงก็มีแล้วนะครับข้าวแกงใต้ที่ผมซื้อเมื่อวานก็มีนะครับผมจะมาซื้อหมูเอาสองอย่างรวมกันครับข้าวเหนียวหมูด้านนี้ก็อร่อยนะครับผมซื้อเกือบทุกวันเลยนะมีครบเลยนะเนื้อหมูฝอยหมูเค็มนะครับแล้วตรงนั้นก็ซื้อบ่อยเหมือนกันนะหมูปิ้งนะครับสลับกันนะครับสองร้านนี้ขายดีนะครับเขาขายทั้งวันเลยเชื่อจะมากเลยว่ารายได้น่าจะดีครับนี่ก็เกือบ5โมงครับสองอย่าง30นะครับนี่ช่วงเช้านะครับก็จะกำลังดีนะครับเดินสบายๆนะไม่พลุกพล่านเท่าไหร่คนก็เดินกับข้าวตอนเช้าก็มาซื้อกันได้นะครับอาหารตอนเช้านี่ก็จัดสดใหม่เลยนะครับก็คือเขาเพิ่งทำเสร็จสดเลยนะครับจะได้รสชาติที่ใหม่นะครับที่ตลาดนี้ครับข้าวก็จะสดใหม่คือไม่ได้ทำค้างนานมากนะครับก็คือเข
าทำแล้วก็เอามาตั้งตักเสิร์ฟเลยนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อกาแฟก่อนนะครับตอนนี้5นาทีนะครับต้องทำเวลาแล้วนะครับนกเขาจะว่านกเขาจะว่าคาปูแก้วครับคาปูชิโน่ครับเรียบร้อยนะครับกาแฟของกินนะครับก็ต้องเพนไปทำงานให้ทันครับตอนนี้ก็เกือบจะ9โมงแล้วครับเหลือไม่กี่นาทีแล้วก็ต้องตั้งใจ3นาทีนะครับวันนี้ดูท่ารถไม่เยอะนะครับโอเคโล่งมากนะครับมันแจ่มจริงๆมันแจ่มอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมไม่ต้องมองอะไรมากมายนะครับดูมันโล่งแล้วก็จัดเลยครับไปเลยครับเนี่ยเป็นไฟแดงที่คนข้ามถนนนะครับเราก็ต้องระวังนะไฟแดงตรงนี้บางทีก็ผ่านไม่ได้เฉยนะครับและบางทีก็ต้องดูคนเดินข้ามถนนด้วยนะครับมันไม่ใช่ไฟแดงที่ทำงานทั่วไปนะครับเป็นไฟแดงเรียกว่าอะไรนะคนเดินข้ามนะครับขอเดินข้ามถนนเช้านี้ก็ไม่คับขันเท่าไหร่นะโล่งอยู่นะครับโล่งอยู่โล่งอยู่นี่ก็ใช้ได้นะครับนี่ก็โล่งนะครับก็ดีนะครับโอ้โหดูเดือนนาทีเดียวนะครับผมต้องไปสแกนให้ทันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บันทึกการเดินทางการมาถนนแถวนี้ประมาณเท่านี้นะครับกำขำนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็จะอัพขึ้น YouTube เลยนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับมันไม่มีเวลาตัดต่อนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ